ที่ชายหาดแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาที่ผ่านมาหลังจากต้องเจอปัญหากับฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยซึ่งมักจะลงมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารทำถังขยะจนเพ่นพ่านกระจัดกระจายทุกวันทำให้สกปรกและเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้หาวิธีแก้ปัญหาลิงคุ้ยถังขยะโดยการสร้างอาคารทิ้งขยะบริเวณชายหาดแหลมสมิลาเอาไว้หลายจุดทำให้ลิงไม่สามารถเข้าไปคุ้ยถังขยะได้อีกต่อไปขยะนี้รูปทรงจะคล้ายๆกับตู้โทรศัพท์ใช้โครงสร้างเป็นเหล็กและใช้ตะแกรงเหล็กติดกั้นทั้ง4ด้านทำประตูเปิดด้านหน้ามีกลอนล็อกเอาไว้เรียบร้อยส่วนด้านในก็ใส่ถังขยะเอาไว้ฝาทั้ง3ด้านก็เจาะรูตะแกรงเหล็กใส่ท่อ PVC ต่อตรงไปที่ถังขยะเพื่อเป็นช่องสำหรับทิ้งขยะลงไปในถังและตลอดทั้งวันจะมีพนักงานของเทศบาลมาคอยดูแลเปลี่ยนถังขยะหากเต็มก็นำถังไปใหม่มาสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ล้นถังหรือส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวที่สำคัญลิงไม่สามารถเข้าไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารในถังขยะได้อีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตลอด